คนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนต์มีแต่คนสาธุการวิทยุที่มีรายการที่มีค่าล้ำเชิดชูผู้นำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตใจเสียสละที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมพระพุทธศาสนาประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระเถระนักการศึกษานักเผยแผ่นักพัฒนาและนักสังคมสงเคราะห์ครับผู้ซึ่งมีจิตสาธารณะได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดถึงสังคมและประเทศชาติมากมายเป็นอเนกประการทีเดียวครับขอเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระเถระนักเผยแผ่ธรรมนักปฏิบัติธรรมนักพัฒนาและนักเสียสละที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยณต่างประเทศเป็นเวลาอันยาวนานทีเดียวครับสำหรับพระเถระรูปนี้ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์เจ้าวาดวัดพุทธารามประเทศสวีเดนและกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปครับขอนมัสการพระเดชพระคุณครับเจริญพรท่านอาจารย์ประสิทธิ์บุตรศรีเจริญพรท่านสาธารณชนผู้ชมรายการทุกท่านครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณมากครับที่ได้เมตตาทำรายการวันนี้ครับถ้าหากจะกล่าวเฉพาะในส่วนต่างประเทศและในประเทศนี้ผลงานของพระเดชพระคุณมากมายทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าขออนุญาตพระเดชพระคุณครับมาที่เมืองไทยคราวนี้เนี่ยก็คือไปอยู่สวีเดนมาประมาณกี่ปีนะครับตอนนี้ก็16ปีพอดีท่านเจริญพรเข้าสู่ปีที่16 16ปีก็16ปีนับว่าเป็น16ปีแห่งความหลังเจริญพรถ้าเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนก็เรียกว่า16ปีแห่งความหลังนะฮะแต่ว่าที่ท่านจะคุณไปอยู่ที่สวีเดนเป็น16ปีแห่งความภาคภูมิใจและเสียสละที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ทีเดียวครับท่านผู้ชมครับท่านจะคุณครับวัดพุทธารามก่อตั้งมายาวนานวัดพุทธารามนี่เริ่มต้นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วจะเรียนคือ40ปีที่แล้วเนี่ยในสแกนดิเนเวียเนี่ยหมายถึงว่าสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กยังไม่มีวัดไทยเลยโอ้ครับทีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จครับพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์พระเถระพระธรรมทูตครับรวมทั้งพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลประธรรมทูตไปต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดพระสเกตและเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมในสมัยนั้นซึ่งก็นับจากนั้นถึงวันนี้ก็เรียกว่าเกือบ40ปีพอดีเกือบ40ปีท่านผู้ชมครับทีนี้หลังจากนั้นก็เลยมีการขยายวัดต่อมาเรื่อยๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงตาหรือว่าพระราชรัตนรังสีท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกในสมัยนั้นครับอ๋อครับทีนี้ในห่วงเวลา40ปียาวนานพอสมควรพระเดชพระคุณเข้าไปพัฒนาวัดในฐานะที่เป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าวาดหรือเป็นประธานสงฆ์ของวัดก็แล้วแต่จะเรียกกันสรุปความก็คือไปพัฒนาวัดพุทธารามเนี่ย
ไปพัฒนาอะไรอย่างไรแล้วก็ขยายพัฒนาวัดออกไปวัดที่1ที่2หรือสาขาอะไรบ้างครับเจริญพรตอนนี้วัดที่สวีเดนเฉพาะวัดพุทธารามสวีเดนเนี่ยมีทั้งหมด6สาขาหลังจากนั้นเราก็ได้มีการสร้างวัดที่1ที่2ที่3ขึ้นวัดที่2นี่คือว่าที่วัดพุทธารามที่อยู่ที่เมืองเฟรดริก้าโอ้ห่างจากวัดเดิมนี่ประมาณจากวัดเดิมประมาณ450กิโลเมตรโอ้ไกลพอสมควรนะขึ้นไปทางภาคเหนือนั้นยิ่งหนาวกว่าอีกหนาวจัดเพราะไปอีกนะฮะหนาวจัดเพราะว่าในช่วงที่หนาวมากๆเนี่ยทางวัดเองก็เราก็เลยมีโครงการจัดนิทรรศการแกะสลักน้ำแข็งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในงานเฉลิมพระชนมพรรษาของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างเรียกว่าศิลปะจากน้ำแข็งใช่แต่เป็นการเทิดพระเกียรติเจริญพรนะครับได้รับความสนใจจากคนในประเทศนั้นมากทีเดียวใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นวัดที่สองที่เราได้ที่ดินจากทางรัฐบาลสวีเดนได้มอบถวายด้วยส่วนหนึ่งที่นั่นเราก็ได้สร้างจำลองพุทธรูปพระพุทธรูปองค์ประธานพรอย่างที่พุทธมณฑลไว้ที่นั่นครับโดยมีไปประดิษฐานเด่นสง่าอยู่ที่ท่ามกลางหิมะเนี่ยนะฮะใช่ครับพอวัดที่3เนี่ยเป็นไงฮะที่ในวัดที่3เนี่ยสาขาที่3เราได้สร้างวัดขึ้นที่เขตราคุนดาหรือว่าเมืองสุนสวรครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ประวัติศาสตร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เคยเสด็จเมื่อ120ปีที่แล้วท่านเสด็จไปที่นั่นเสร็จแล้วทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดนก็เลยสร้างศาลาอนุสรณ์ขึ้นมาครับเป็นศาลาร5ที่เราเรียกติดปากกันที่สวีเดนก็คือตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับวัดนี่ใช่ไหมห่างจากวัดที่2เนี่ยประมาณ250กิโลเมตรโอ้ถือว่าใกล้กันมากที่เมืองราคุนดาหรือว่าแคบลงไปก็คือบิสโกเดนครับเราก็เลยมีที่เป็นชาวไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของจับจองไว้เป็นเจ้าของมีบ้านหลังหนึ่งติดกับศาลาร5โยมก็มีศรัทธาแล้วก็เลยถวายที่วัดเพื่อสร้างเป็นวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเป็นการรำลึกถึงร5ก็เลยเราใช้ชื่อว่าวัดพุทธารามที่เมืองราคุนดาหรือที่บิสโกเดนตรงนี้ซึ่งอยู่พื้นที่ติดกันต่อไปเป็นสาขาที่4สาขาที่4ที่ไหนครับสาขาที่4นี่อยู่ที่เมืองบูเดนโอ้เมืองบูเดนนี่เป็นเมืองที่เรียกเกือบสุดของสวีเดนเลยทางด้านเหนือถ้าเราดูแผนที่นี่จะอยู่บนสุดเลยครับบนสุดของสวีเดนจะไล่มาที่เมืองคิรุนาคิรุนานี่ก็สุดแล้วพอเราเลยคิรุนามันจะเป็นนอร์เวย์ครับแต่ว่าดูบูเดนเนี่ยจะลงมานิดหนึ่งติดฟินแลนด์ฝั่งขวาครับทีนี้จากเมืองบูเดนไปฟินแลนด์จะใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงก็ถึงฟินแลนด์ละโอ้คือติดฟินแลนด์ทางด้านทางบนครับทางเหนืออันนี้เรียกว่าวัดพุทธารามที่เมืองบูเดนตรงนี้ก็คือสำคัญยังไงครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสถานที่วัดที่ว่าเนี่ยครับเป็นสถานที่ราชการเก่าหมายถึงว่าเป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลราชการของประเทศสวีเดนเขาเป็นศูนย์ทหารหรือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมทหารอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นโรงเรียนทหารโรงเรียนทหารนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ทำให้เกิดสาขาที่4ขึ้นมาในนามวัดพุทธารามสวีเดนนะฮะพอที่4แล้วตอนนี้ก็คือขยายต่อเป็นสาขามีสาขาที่5สาขาที่5นะฮะสาขาที่5เนี่ยเรามีวัดที่อยู่ในตัวเมืองซึ่งเป็นอยู่ในตัวเมืองของตัวเมืองสุนสวรที่ว่าที่อยู่ที่เมืองห่างไกลออกจากวัดเดิมหมายถึงว่าวัดเดิมที่ภาคเหนือนะประมาณสัก300กิโลเมตรแล้วถ้าขึ้นมาจากทางสต็อกโฮล์มเนี่ยก็จะประมาณ400กิโลเมตรระหว่างนั้นแต่จะอยู่ไม่ห่างจากร5เดิมแต่ตรงนั้นร5นี่จะอยู่นอกเมืองใหญ่ไปแต่วัดเนี่ยจะตั้งอยู่ในเมืองโอ้ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ไม่ไกลนักพระธรรมทูตที่มาในสายงานของวัดพุทธารามก็ไปตั้งวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นวัดที่ใช้ชื่อนะไม่ได้ใช้ชื่อวัดพุทธารามแต่ก็มาในนามของในวัดพุทธารามเช่นเดียวกันโอ้ครับทีนี้ต่อไปก็เป็นสาขาที่6นี่ไม่ขึ้นเป็นสาขาที่6แล้วนะเป็นสาขาที่6โอ้แต่ขยายกว้างขวางสาขาที่6นี่จะอยู่ที่เมืองคาร์ลสตาดตัวนี้อยู่ไกล
จากคาสตาร์ดเนี่ยจะอยู่ระหว่างสต็อกโฮล์มไปนอร์เวย์ครับเมืองหลวงสต็อกโฮล์มไปนอร์เวย์ก็ก่อนจะถึงออสโลมันจะต้องผ่านเมืองคาสตาร์ดก่อนครับคาสตาร์ดหรือคาสตาร์ดเนี่ยเป็นชื่อของกษัตริย์ในอดีตครับอาจจะเป็นเมืองเป็นเมืองหนึ่งอ่ะที่อยู่ระหว่างครับระหว่างนอร์เวย์กับสวีเดนทางใต้ครับแล้วก็มีที่เดียวที่นี้เรายังไม่ได้ซื้อขาดหมายถึงยังเป็นที่เช่าอยู่แต่ก็อยู่ระหว่างการที่จะพัฒนาต่ออยู่ระหว่างที่จะรวบรวมสตุปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาเพื่อจะสร้างวัดแห่งที่6เนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะสร้างเป็นสาขาที่6ครับสรุปความก็คือว่าร่วม40ปีเนี่ยขยายวัดพุทธรามเนี่ยออกไปเป็น6เจริญพรสาขาใช่ไหมฮะสาขาใช่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศสวีเดนกว้างขวางพอสมควรในประเทศสวีเดนทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับหลายท่านคงอยากจะทราบว่าท่านเจ้าคุณไปบริหารจัดการพัฒนาวัดพุทธารามเนี่ยมีชุมชนคนไทยก็ดีหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาศึกษามาปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับท่านเจ้าคุณครับโดยปกติแล้วนี่คนประเทศสวีเดนเองเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเมตตาแล้วก็ชอบรักความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานมีเขามีพีซมีสันติภาพเพราะประเทศเขาเองเนี่ยเป็นประเทศที่มอบรางวัลโนเบลก็มีในประมาณวันที่10เดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ยประเทศสวีเดนจะมีการมอบรางวัลโนเบลสาขาต่างๆจากทั่วโลกที่เรารู้จักกันดีว่ารางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยนะฮะใช่ซึ่งไทยได้รับแล้วก็ภาคภูมิใจใช่เพราะฉะนั้นในประเทศสวีเดนเองก็ถือว่ามีส่วนสนับสนุนในเรื่องของความเป็นสันติภาพและโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอยู่แล้วซึ่งเราไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เป็นศาสนาที่เขายอมรับได้ว่าเราเนี่ยเปิดรับทุกชาติทุกศาสนาแล้วก็คนสวีเดนเองจะชอบพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนกับว่าพื้นฐานเดิมของเขาชอบความสงบอยู่แล้วชอบความสงบพอได้รับคำสอนจากทางพุทธศาสนาซึ่งสอนเน้นเรื่องสันติภาพเรื่องเมตตาธรรมเรื่องขันติธรรมพวกเหล่านี้นะฮะเจริญพรก็เลยไปสอดคล้องสอดรับกับอุปนิสัยดั้งเดิมที่เขามีอยู่แล้วเจริญพรทำให้การพระพุทธศาสนาก็ได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับอย่างค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเจริญพรครับตอนนี้มีนักเรียนนะท่านเป็นไงครับมีนักเรียนชาวสวีเดนที่ศึกษาตั้งแต่ประดับประถมมัธยมและจนระดับปริญญาตรีเนี่ยไปศึกษาที่วัดนะเป็นจำนวนมากซึ่งเขาจะจองมาเป็นกรุ๊ปเป็นคณะมาเรียนศึกษาพุทธศาสนาที่วัดท่านอยู่คนเนี่ยนะต้องจองล่วงหน้าต้องจองมาแล้วเขาทางโรงเรียนของภาครัฐเนี่ยเขาจะโทรมาจองเลยว่าเขาวันนี้เขาจะมีกรุ๊ป20คนวันนี้มี30คนวันนี้มี2ห้องซึ่งมันเป็นนโยบายของโรงเรียนด้วยเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าการจะจบการเรียนการศึกษาเนี่ยต้องถ้าใครที่สนใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาก็คุณต้องไปศึกษาที่วัดแล้วก็ให้วัดสอนให้พระสอนเหมือนกับเป็นภาพบังคับอยู่เหมือนกันนะกว่าจะจบได้ควรจะต้องผ่านการหล่อหลอมจิตใจการฝึกอบรมจากวัดทางผู้ศาสนาต้องมาที่วัดท่านเจ้าคุณเจริญพรทีนี้ท่านเจ้าคุณครับวงชนชาวไทยคือคนไทยของเราไปอยู่สวีเดนก็เยอะถ้าจะประมาณการแล้วณขณะนี้ถึงประมาณสักกี่หมื่นกี่พันคนครับเท่าที่ทราบข่าวและข้อมูลคร่าวๆจากสถานทูตไทยเนี่ยเห็นท่านบอกว่าประมาณ 45,000 คนถึง 50,000 คนเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศสวีเดนเจริญเขาเป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่พอสมควรนะครับจริงๆประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่คนอยู่ประมาณ9ล้านหรือ10ล้านคนไม่เกินนั้นครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มาเมืองไทยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราของจำนวนคนแล้วเนี่ยถือว่ามากเพราะว่าปีละ 400,000 คนโอ้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวแหละนะครับในอัตราส่วนของประชากรของเขาที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับทีนี้ในฐานะที่พระเดชพระคุณก็เป็นผู้นำทางจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะครับได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมการประกอบกิจกรรมที่เป็นการ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นเก้ารัชกาลที่9อย่างไรบ้างครับในช่วงห่วงเวลาที่ผ่านมาเจริญพรในปี2559เนี่ยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องยอมรับว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศทั้งโลกโศกเศร้าแล้วก็เสียใจกับการที่ในหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อทราบข่าวแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศต่างก็มารวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เราดีใจคือทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามพอเป็นคนไทยก็จุดศูนย์รวมของคนไทยในต่างประเทศก็คือวัดก็คือวัดพุทธก็มากันที่วัดมารวมกันมารวมกันที่วัดแล้วทางวัดเองก็จัดกิจกรรมบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่ใน7วันแรกก็เรียกว่าต่อมาก็15วันแล้วก็ต่อมาก็เป็น50วันแล้วก็100วันหรือเราเรียกว่าสัตตมวาน นี่ก็ทางวัดเองก็ได้จัดมาโดยลำดับแล้วก็ได้เชิญท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มกับคณะข้าราชการแล้วก็คณะผู้ช่วยทูตทหารแล้วก็ทั้งของการบินไทยรวมทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานสำคัญต่างๆมาร่วมจัดพิธีที่นั่นด้วยนอกจากนั้นทางวัดพุทธารามประเทศสวีเดนเองก็ได้จัดประชุมสหภาพปฐมทูตไทยในทวีปยุโรปเรียกว่าประชุมวิสามันแล้วในการประชุมครั้งนั้นเราถือเป็นเรื่องการสวดบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักในวันประชุมด้วยก็เลยได้มีการจัดประชุมกันด้วยแล้วก็มีการสวดถวายเป็นพระราชกุศลในวันนั้นด้วยครับและทีนี้ทราบว่าพระเดชพระคุณเดินทางมาที่เมืองไทยมากี่วันแล้วนะครับตอนนี้การมาเมืองไทยนี่ครั้งนี้ฤทธิ์อาตมาตั้งกำหนดไว้1เดือน1เดือนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีภารกิจตั้งแต่แรกจนถึงลงเครื่องเลยนะฮะไม่มีเวลาว่างเลยท่านผู้ชมครับสาสนกิจของพระเดชพระคุณเมื่อมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าทราบว่าจะมีการนำคณะพี่น้องประชาชนคนไทยจากสวีเดนมาที่ประเทศไทยมาเพื่อภารกิจอะไรอย่างไรครับคือคณะของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคณะของผู้ประกอบกิจการทั้งร้านอาหาร ร้านนวดและก็กิจกรรมร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่เปิดในต่างประเทศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติปีละครั้งซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่3แล้วอันนี้หมายความว่าจัดรวมกันแต่ว่าจริงๆที่วัดก็จัดเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีแต่ครั้งนี้คือเราจัดรวมกันทุกประเทศซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ไปจัดกันที่ยุโรปแล้วก็คณะทั้งหมดก็เลยได้รับโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่31มีนาคมนี้แล้วก็คณะก็จะเข้าเฝ้าแล้วก็มีหลายท่านก็ได้เดินทางทยอยมาแล้วซึ่งก็จะเข้าเป็นคณะทั้งคณะก็จะนำประมาณสักกี่ท่านครับอาตมาคาดว่าน่าจะ20ท่านประมาณ20ท่านนะท่านผู้ชมครับเป็นครั้งที่2ครับท่านเจ้าคุณครับจากการที่ได้นำญาติโยมทั้งเมืองไทยทั้งที่สวีเดนและอื่นๆประกอบศาสนกิจมากมายโดยเฉพาะยิ่งก็คือการถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นข้าราชการที่9เนี่ยนะครับอยากให้พระเดชพระคุณพูดถึงคุณูปการของรุ่นข้าราชการที่9ซึ่งเป็นมิ่งของของปวงชนชาวไทยสักเล็กน้อยครับเจริญพรในห่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้คือจริงๆแล้วในทีวีก็ดีพิธีกรหรือว่าที่ไหนก็ตามเวลาเราพูดถึงในหลวงเราก็มักจะนึกถึงสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่คนไทยหรือคนทั่วโลกเนี่ยทึ่งในอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยครับทีนี้อาตมาเลยมานึกถึงคำหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงมากที่พระองค์ได้สอนหรือว่าได้มีพระราชดำริให้ทุกคนหรือว่าให้คนไทยเนี่ยปฏิบัติก็คือเรื่องของพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้แล้วก็ทำใจให้รู้จักพอ
อาตมาว่า3สิ่งเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยเท่ากับเราปฏิบัติตามแนวพระราชดำริครับเพราะว่าถ้าเราสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าคนเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราได้พอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้และแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือเราต้องทำใจให้รู้จักพอทำใจให้รู้จักพอนี่เท่ากับเราปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริแน่นอนโอ้นี่คือ3สิ่งเนี่ยอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญครับเอาล่ะครับทีนี้นอกจากนี้อย่างทราบว่าพระคุณโดยส่วนตัวแล้วก็ยังสนใจในการทำหน้าที่ขยายความขยายผลให้คนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าได้ลงทุนเขียนหนังสือหรือประพันธ์หนังสือขึ้นมาใช่ไหมครับเจริญพรเป็นมาอย่างไรครับคือเรื่องหนังสือเนี่ยอาตมาเขียนตั้งแต่การไปต่างประเทศครั้งแรกเลยโอ้คือปีแรกที่อาตมาไปต่างประเทศอาตมาคิดขึ้นมาว่าเราเนี่ยไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศที่ไหนคือเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ไปต่างประเทศเราควรจะรู้อะไรบ้างหรือไปแบบคนไม่รู้เนี่ยรเราจะต้องทำยังไงกามาก็เลยรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเอามาเขียนเป็นหนังสือก็เลยแต่งกันว่าคู่มือไปต่างประเทศทเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตามาไปเห็นเขาเขียนว่า Key to the World คือตอนแรกไปขึ้นเรือรเรือจากสตอกโฮล์มไปฟินแลนด์ตามาไปเห็นโบชัวร์หนึ่งเขาเขียนว่า Key to the World ตามาก็มาคิดKey to the Worldเราน่าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเป็นคู่มือไปต่างประเทศสำหรับพระคนไทยที่สนใจเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะพูดถึงเรื่องมาพูดมาดูเรื่องการเดินทางวีซ่าเรื่องการทำวีซ่าเรื่องการเดินทางและก็เรื่องการดูชมสถานที่ต่างๆและก็สถานทูตไทยอยู่ที่ไหนสถานทูตต่างประเทศอยู่ที่ไหนเลยมารวมไว้ตรงนี้และอันสุดท้ายคือเรื่องภาษาต่อมาก็เลยรวบรวมภาษาเป็นภาษาหลักๆคือภาษาประมาณ10ภาษา10ภาษานะมีสวีเดนแล้วภาษานอร์เวย์ฟินแลนด์แล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีแล้วก็มีเยอรมันภาษาจีนภาษาจีนคนกำลังนิยมรวมอยู่ในเล่มนี้นะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นภาษาอังกฤษรวมแล้ว10ภาษาท่านจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ลองดูตัวอย่างหนังสือที่พระเดชพระคุณได้แต่งขึ้นเขียนขึ้นหรือประพันธ์ขึ้นเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมครับจากเล่มที่เห็นอยู่ในขณะนี้พระเดชพระคุณนี่เล่มเท่าไหร่ครับอันนี้เล่มล่าสุดเลยจ้ะเล่มล่าสุดนี่เล่มล่าสุดเริ่มต้นจากเล่มนี้หรือเปล่าครับอันนี้คือเล่มแรกเล่มแรกพอดีไปเจอเล่มแรกมาพอดีเล่มแรกนะฮะท่านผู้ชมครับเล่มแรกนี่รู้สึกพิมพ์ตั้งแต่เรียกว่าประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีมาแล้วนะเป็นขึ้นมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2545ครับเล่มนี้จนกระทั่งว่ามาเป็นเล่มล่าสุดสุดท้ายนี่ก็คู่มือไปต่างประเทศนะ Key to the World เหมือนกันนะเจริญพรใช่ครับนี่ฮะอันนี้เล่มนี้ที่อาตมาลงภาพนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงที่อาตมาเขียนอาตมาเดินทางไปประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าในเล่มนี้มันจะเขียนถึงประเทศต่างๆทั่วโลกแต่บังเอิญว่าเราไปที่นั่นก็เลยนำภาพเทพสันติภาพมาใส่ไว้ความหนาประมาณสัก400หน้าครับดังนั้นก็คือหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยทีนี้บางท่านเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วสนใจอยากจะได้มาศึกษามาอ่านมาค้นคว้าเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนครับพระคุณครับจะติดต่อได้ตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีจำหน่ายทั่วไปแต่ว่าเท่าที่อาตมาเช็คมันหมดหนังสือหมดอ๋อหนังสือหมดมาก็เลยเริ่มจะพิมพ์ใหม่ใช่ไหมครับซึ่งพิมพ์ใหม่ก็หน้าปกก็จะเป็นอีกแบบใหม่ละแต่ว่าอาตมายังไม่แน่ใจว่าหน้าปกเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ชื่อจะเป็นชื่อนี้แล้วก็อาตมาก็จะใช้นามปากกาเหมือนเดิมคือบุญชินเทาสิริเหมือนเดิมครับแต่ว่าการพิมพ์ใหม่คงจะเสร็จประมาณเดือนหน้าคงจะเรียบร้อยครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ภาคภูมิใจก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้เคยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพเจริญพรที่ตอนเข้าเฝ้าใช่ไหมครับที่ตอนเข้าเฝ้าประมาณวันที่15กุมภาก็เล่มนี้เจริญพรแต่ว่าเราจะพิมพ์ใหม่แต่ทีนี้ที่เหลือเท่าที่ดูแล้วก็มีโรงพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ข้างวัดสะเกษหรือที่ถนนบำรุงเมืองบ้านบาดยังพอมีอยู่แต่ต้องเป็นเล่ม400หน้าครับ400หน้าจะเริ่มพอดังนั้นถ้าท่านที่สนใจก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเขามีโรงพิมพ์อยู่ข้างๆพระสเกตจะเริ่มพอตรงนั้นนะฮะลองไปหรือท่านอาจจะถ้าไม่
สะดวกหรือยังไงก็รออีกฉบับเล่มใหม่ที่ปฏิบัติคนกำลังจัดพิมพ์อยู่นะท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับไว้ศึกษามากทีเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานส่วนหนึ่งของปฏิบัติคนที่ได้ทำหน้าที่พระธรรมทูตณต่างประเทศแล้วก็ทำหน้าที่ศาสนกิจเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดถึงเจริญศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับท่านเจ้าคุณครับมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นอารยธรรมที่สำคัญแล้วรัชกาลที่5ก็ได้เคยเสด็จประพาสณต่างประเทศก็คือยุโรปที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยทราบว่าปีนี้พระเดชพระคุณมีโครงการที่อยากจะได้บอกญาติโยมเพื่อที่จะได้ร่วมกันไปตามรอยการประพาสขององค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5อย่างไรบ้างครับเจริญพรปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ120ปีของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลรัชกาลที่5ครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสมเด็จพระปิยมหาราชท่าน120ปี120ปีที่ท่านเสด็จไปที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องว่ามีศาลาพระบรมราชานุสรณ์ร5อยู่ที่นั่นครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ120ปีครับทั้งทางสถานทูตทางรัฐบาลไทยแล้วก็สวีเดนกำลังที่จะจัดงานโครงการใหญ่ขึ้นก็คือเพื่อรำลึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปครับแล้วต่อมาเองก็คือโอกาสในช่วงนี้ที่จะได้พาคณะญาติโยมที่ตั้งใจที่จะไปสวีเดนกันครับเราก็เลยคิดว่าเราจะได้ไปเยี่ยมวัดไทยทั้งหลายในยุโรปโดยเฉพาะในสวีเดนเนี่ยก็ถือโอกาสไปช่วงนี้ครับเพราะว่าเราจะได้ไปเป็นคณะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นคณะแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้สะดวกสบายก็คิดว่าน่าจะกำหนดในปีนี้เจริญพรแต่คงจะต้องแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่เราคงจะได้เดินทางกันเป็นคณะแน่นอนโดยให้ท่านอาจารย์ได้นำคณะไปด้วยเจริญพรก็ขอเรียนท่านผู้ชมรายการนะครับว่ากรุณาติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลล่าสุดครับก็จะได้แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบข้อมูลว่าเราจะเดินทางเพื่อตามรอยการประพาสยุโรปของรุ่นเก้ารัชกาลที่5หรือรุ่นเก้าสมเด็จพระปิยมหาราชกันเมื่อไรอย่างไรนะครับกรุณาติดตามหรือสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับท่านเจ้าคุณครับขณะที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยเนี่ยทราบว่ามีศาสนกิจได้รับอาราธนาไปเผยแผ่พุทธศาสนาไปเจริญศรัทธาญาติโยมมีที่ไหนอย่างไรบ้างครับในระหว่างที่เดินทางมาเมืองไทยเนี่ยต่อมาไปมาหลายประเทศนะครับแต่ในครั้งแรกก็ไปที่ประเทศเกาหลีโอ้เกาหลีก็ไปแล้วประเทศเกาหลีแล้วก็หลังจากเกาหลีก็มาที่ประเทศรัสเซียครับแล้วก็ใกล้ของเรานี่คือไปที่ประเทศลาวทีนี้ล่าสุดนี่ก็มีโอกาสได้เดินทางกับคณะของพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ครับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศไปประชุมพระธรรมทูตครับโลกหรือว่าสหภาพพระธรรมทูตในทวีปโอเชียเนียที่วัดพุทธสามัคคีที่ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับเมื่อวันที่19-20เจริญพรยังมีคณะรัฐมนตรีท่านเดินทางไปด้วยท่านรัฐมนตรีไปด้วยนี่ก็เป็นช่วงล่าสุดที่เดินทางไปแต่นี้ก็ในระหว่างที่อยู่นั่นจริงๆแล้วเราอาตมาก็ได้เดินทางไปหลายที่เจริญพรรวมทั้งไปบรรยายพระธรรมทูตฟังด้วยแล้วก็รวมทั้งการเยี่ยมเยียนคนไทยในสวีเดนที่มาอยู่ที่นี่แล้วคนสวีเดนที่กลับมาอยู่เมืองไทยที่นิมนต์ไปโปรดไปรองศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นระยะสั้นๆครับก็ไปทีนี้ก็มีนอกจากนั้นก็งานที่อาตมาได้ไปที่จังหวัดพิจิตรก็คือวันที่14-15นั้นได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายอดีตเจ้าวาดเพราะว่าแต่ก่อนเคยไปเป็นสามเณรเรียนภาษาบาลีที่นั่นโอ้ที่วัดมงคลทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรมงคลทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรสำนักเรียนที่โด่งดังเจริญพรตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้นะครับสมัยนั้นอยู่กัน300รูปนะท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางวัดเองก็จัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศให้ในฐานะเป็นศิษย์เก่าด้วยที่อาตมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศในปีที่ผ่านมานี้ก็ทางวัดถือโอกาสได้มุทิตาก็ต้องถือโอกาสอนุโมทนาทางวัดด้วยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคืออนุโมทนาสำหรับคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปร่วมงานตลอดถึง
นักร้องนักแสดงหลายท่านที่เดินทางไปศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยหลายท่านนะตั้งแต่ไปเป็นจำนวน 20-30 คนนะประมาณ20-10 ท่านได้รวมไปตั้งใหม่และเก่าจนฟังก็ต้องอนุโมทนารวมตั้งคุณโยมหลายๆท่านที่ไปก็เช่นคุณโยมสดใสรมโพทองคุณเพ็ญนภามุกดามาศแล้วก็มีคุณคณะของคุณแม่สมศรีแล้วก็มีคุณจ๋าพาคณะคุณโอพาไปก็มีหลายท่านแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรชามาวอก็ไปโอ้หลายท่านก็ต้องไม่มีโอกาสได้ออกน้ำได้ทุกท่านแต่ก็ต้องอนุโมทนาอนุโมทนาทุกท่านที่มีน้ำใจในการไปโดยที่ว่าไม่ได้มีค่าลดค่าน้ำมันค่าอะไรให้แต่ว่าไปด้วยใจศรัทธาเป็นบุญเป็นน้ำใจจริงๆก็อนุโมทนาฝากขอบคุณผ่านรายการด้วยเจริญพรครับและสุดท้ายพระเดชพระคุณมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขออนุโมทนาครับในเรื่องของข้อคิดนะกติธรรมในโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะหลายท่านก็คงจะได้ทราบแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือขอให้เรามีสตินะคือสติสัมปชัญญะเรื่องง่ายๆแต่ว่าสำคัญมากเพราะว่าคนไทยเราที่ไปต่างประเทศเนี่ยมักจะนะหนึ่งถูกล้วงกระเป๋าหรือว่าบางทีเอาของไปวางไว้ลืมไว้นะลืมพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่สำคัญคือให้ระมัดระวังเพราะว่าเราไปต่างประเทศไม่ว่าจะทวีปยุโรปหรือทวีปไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วในเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีพวกมิจฉาชีพอยู่เยอะมากดังนั้นก็ฝากนะให้ท่านทั้งหลายได้มีสติแล้วก็อย่าประมาทแล้วขอให้เรานะชาวไทยทั้งหลายหรือผู้ชมทุกท่านให้มีความรักมีความสามัคคีนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันให้มีความคือรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องและก็ในช่วงท้ายของรายการก็อยากจะฝากนะเป็นบทกลอนธรรมะคำกลอนสั้นๆว่าให้เรารู้จักนะพอใจในสิ่งที่เรามีนะยินดีในสิ่งที่เราได้ทำใจให้รู้จักพอนะมองโลกให้นะกว้างนะเรียกว่ามองให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงและขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีความสุขขอเจริญพรท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศสวีเดนครับเห็นชัดเจนว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระเถระแม้อายุพรรษาจะยังไม่มากแต่ก็เป็นนักต่อสู้ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาไปทำหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างแดนที่ประเทศที่ไกลโพ้นอยู่กับความหนาวเหน็บของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่เรารู้จักกันก็คือประเทศสวีเดนในยาวนานร่วม16ปีครับศาสนกิจของการพัฒนาวัดพุทธารามประเทศสวีเดนขยายสาขาไปถึง6สาขาด้วยกันครับก็ทำให้กิจการงานของพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ไปหล่อหลอมจิตใจให้กับชาวพุทธไทยและบุคคลทั่วไปที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งกุลบุตรกุลธิดาหรือเด็กเยาวชนคนดีของชาติของสวีเดนครับก็มาอบรมบ่มนิสัยณวัดพุทธารามเป็นหนึ่งนี้เป็นประจำครับนอกจากนี้พระเดชพระคุณก็ยังนำพี่น้องพุทธศาสนิกชนนำพี่น้องชาวไทยหวนคืนสู่ถิ่นกลับมาเมืองไทยเพื่อร่วมกันประกอบกิจกรรมที่เป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมรัชกาลที่9ครับนอกจากนี้แล้วพระเดชพระคุณก็ยังทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสาระสำคัญให้กับพระธรรมทูตที่เป็นพระธรรมทูตจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นครับและพระเดชพระคุณก็ยังได้เขียนตำรับตำราเกี่ยวกับคู่มือไปต่างประเทศให้กับพระนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศครับศาสนกิจทั้งสิ้นทั้งปวงของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์นั้นล้วนแต่เกิดจากการที่ท่านมีจิตอาสาจิตเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับ
รายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์เป็นพระสงฆ์ต้นแบบในการทำคุณงามความดีที่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอนมัสการครับขอเจริญพรเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้นำธรรมะในราชสังคหวัตถุธรรมซึ่งเป็นธรรมะของพระราชาข้อว่าสัมมาปาสะซึ่งแปลว่าพระองค์ทรงประพฤติเป็นบ่วงคล้องใจด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพระราชธรรมข้อนี้มีความหมายอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการชมสดับรับฟังเพื่อรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วซึ่งตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยจนกระทั่งถึงวันนี้ก็นับได้ประมาณ5เดือนเต็มซึ่งประสบนิกรของพระองค์ต่างก็แสดงความอาลัยถวายอาลัยด้วยการแต่งกายด้วยการทำกิจกรรมด้วยการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการไปถวายความเคารพพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครซึ่งกิจกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่รำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสิ้นวันนี้อาตมภาพก็จะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายรำลึกนึกถึงธรรมะที่พระองค์ทรงมีต่อพระศกนิกรของพระองค์ในข้อว่าสัมมาปาสะแปลว่าทรงเป็นบ่วงคล้องใจประชาชนด้วยวิธีส่งเสริมอาชีพสัมมาก็สัมมะเนี่ยคือโดยชอบคือสัมมาชีพข้อว่าปาสะคือบ่วงบ่วงที่คล้องใจทำให้ประชาชนรำลึกนึกถึงท่านอันธรรมดาว่าบุคคลทั่วไปจะรำลึกนึกถึงกันก็ต่อเมื่อได้ทำประโยชน์ได้เคยเกื้อกูลกันหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายทำความดีและได้ประพฤติประโยชน์ที่เป็นกุศลร่วมกันดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ปรากฏอยู่ในติโรกุฏฑสูตรว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลความว่าเมื่อบุคคลหัวลำลึกนึกถึงอุปการะคุณว่าบุคคลคนนี้ได้เคยให้การช่วยเหลือแก่เราได้กระทำประโยชน์ให้กับเราบุคคลคนนี้เป็นญาติเป็นเพื่อนและเป็นสหายเมื่อนึกถึงอย่างนี้ก็พึงทำทักษิณาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แด่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นสังคมไทยพูดกันภาษาทั่วไปภาษาพระว่าเป็นสังคมอัฏฐาสิเมแปลว่าระลึกนึกถึงในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งบุคคลคนโน้นได้ทำประโยชน์ให้แก่เราเมื่อระลึกนึกถึงแล้วก็ทำประโยชน์ตอบแทนให้ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแด่พระศกนิกรซึ่งพระบารมีของพระองค์ก็หาที่สุดไม่ได้พระศกนิกรทุกหมู่เราต่างก็ได้ทำความดีรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีและปฏิการะคุณตอบแทนพระองค์ด้วยกิจกรรมต่างๆนานาที่เราทำด้วยกุศลความตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงประพฤติให้สิ่งที่ประเสริฐกับประชาชนพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยประชาชนทรงรับสั่งว่าที่ไปช่วยประชาชนนี้เพื่อให้เขาอยู่ได้โดยลำพังของตัวของเขาเอง
ช่วยให้เขาสามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยประชาชนพระองค์ก็มีพระราชดำริปรากฏในพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงมั่นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนของประเทศชาติอย่างแท้จริงเช่นทรงนำอาชีพไปให้กับชาวเขาซึ่งชาวเขาในยุคนั้นก็ปลูกฝิ่นและค้าขายยาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุในการทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายพระองค์จึงเอาเรื่องพืชพันธุ์ธัญอาหารไปให้กับชาวเขานั้นได้ปลูกเป็นพืชทดแทนเนรมิตสิ่งดีๆงามให้กับชาวเขาจนทำให้ชาวเขานั้นอยู่ดีมีสุขเรียกว่ายกระดับเป็นชาวเขาที่ไม่มีสัมมโนครัวเป็นชาวเขาที่อยู่ในผินทินใดที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะพระบารมีของพระองค์จะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทัศนศึกษาไปเที่ยวที่เมืองเหนือไปตามดอยอย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตว่าความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปถึงทุกถิ่นทุกที่มีโทรทัศน์มีจานดาวเทียมมีมือถือมีเครื่องมือสื่อสารทันสมัยมีการอาชีพที่มั่นคงปรากฏว่าเวลาเราไปเยี่ยมหรือเป็นลูกค้าของชาวเขาเราก็ตกใจเวลานั้นโอ้โหเห็นเขาแต่งกายเห็นเขาใช้รถยนต์เห็นเขามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเราที่อยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครตกใจนะทำไมชาวเขาทำไมรวยเหลือเกินค้าขายก็ขายดีเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำอาชีพที่พระองค์ทรงวิจัยตามลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วทำให้ชาวเขานั้นสร้างฐานะทำรายได้มีอยู่มีกินมีใช้เป็นบุคคลที่ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชาวเขาทั้งหมดนี้จึงแสดงตนถวายความจงรักภักดีว่าเขามีชีวิตอยู่ได้ในประเทศไทยประกาศตนว่าเป็นคนไทยเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9นี่แหละเป็นตัวอย่างของคำว่าสัมมาปาสะเป็นบ่วงหรือห่วงคล้องใจบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ได้นอกจากนี้เวลาพระองค์จะเสด็จไปไหนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณแด่ประสบนิกรชาวไทยหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราท่านทั้งหลายยังระลึกนึกถึงในพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ก็ทรงพระประชวรเราก็ไม่สามารถที่ชมพระบารมีทางสื่อสารทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ได้แต่คนไทยยังรำลึกนึกถึงและเป็นห่วงพระองค์เป็นอย่างยิ่งเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงทำงานอะไรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเสด็จพระราชดำเนินติดตามและทำอีกหน้าที่หนึ่งดังที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เคยมีกระแสรับสั่งเอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำเรานี้จะเป็นป่าป่ารักน้ำนี่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจอีกมุมหนึ่งซึ่งเกื้อกูลกันเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพัฒนาท้องถิ่นท้องที่ทุรกันดารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์เป็นสุภาพสตรีก็สนใจเรื่องแม่บ้านก็ไปส่งเสริมอาชีพอาชีพที่แม่บ้านซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมผ้าไหมผ้าทอประจำท้องถิ่นท้องที่พระองค์ก็ส่งเสริมส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเหล่านั้นได้พลิกฟื้นหัตถกรรมหรือฝีไม้ลายมือที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำมาแล้วก็พัฒนาอาชีพแล้วยกระดับเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศจนกระทั่งกลับกลายเป็นศูนย์ในการฝึกอาชีพขนาดใหญ่เรียกว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนี้เป็นอาทิซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ช่วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สถานะของสตรีกลุ่มแม่บ้านมีอาชีพทำมีความสุขสร้างฐานะสร้างรายได้และสามารถที่จะเอาศิลปะหัตถกรรมของประเทศชาติไทยส่งขายตีเป็นราคาเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไทยของคนไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ทำให้ประชาชนคนไทยรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่คิดว่าอะไรจะเป็นกำไรลงทุนไปแล้วทุกคนย่อมผลกำไรแต่สิ่งที่เป็นกำไรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั่นคือรอยยิ้มหรือความสุขที่ประชาชนพึงมีเมื่อประชาชนมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขในฐานะเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นข้อว่าสัมมาปาสะก็คือพระองค์ทรงประพฤติเป็นบ่วงที่คล้องใจประชาชนคนไทยเอาไว้ได้ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับพระศกนิกรของพระองค์ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำองค์คุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสงฆ์ศีลและธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยคนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน